จ้าหน้าที่แคนาดาที่ร่วมมือกับสหรัฐแล้วก็อีกหลายประเทศในภารกิจกู้ซากเรือไททันทยอยลำเลียงชิ้นส่วนที่เก็บกู้ได้ออกจากเรือ Horizon Arctic ขึ้นฝั่งที่ท่าเรือในเซนต์จอห์นรัฐนิวฟันแลนด์ของแคนาดาค่ะหน่วยยามฝั่งสหรัฐเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่พบสิ่งที่เชื่อว่าเป็นชิ้นส่วนมนุษย์ในซากเรือไททันโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ของสหรัฐจะวิเคราะห์ชิ้นส่วนดังกล่าวต่อไปการเก็บกู้และตรวจสอบซากเรือดำน้ำไททันเป็นกุญแจสำคัญในการสอบสวนหาสาเหตุที่เรือระเบิดค่ะหลังจากที่ดำดิ่งลงใต้มหาสมุทรแอตแลนติกจะไปชมซากเรือไททานิกก่อนจะขาดการติดต่อกับเรือแม่เมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาจนนำไปสู่การค้นหาครั้งใหญ่ของทีมจากนานาชาติท้ายที่สุดหน่วยยามฝั่งสหรัฐก็ยืนยันว่าคนที่อยู่บนเรือทั้ง5คนเสียชีวิตทั้งหมดหลังจากที่ยานสำรวจใต้น้ำไร้คนขับไปพบซากชิ้นส่วนของเรือดำน้ำไททันกระจัดกระจายบริเวณก้นมหาสมุทรห่างจากซากส่วนหัวเรือไททานิกประมาณ490เมตรและสันนิษฐานได้ว่าเกิดจากการถูกบีบอัดอย่างรุนแรงจนระเบิดกระจัดกระจายค่ะ